โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการรายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080422-1080กราบช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยในการตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมมีโอกาสก็โทรมาคุยกันเนาะมาสนทนากันบ้างเนาะก็วันนี้เราก็มีโอกาสได้มาตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมก็อยู่ทั้งบ้านบางที่ก็ถูกลมพายุฝนเหมือนกันก็น่าเห็นใจเนาะทางนครพนมทางอะไรทางภาคอีสานทางเนี่ยอะไรตำบลนี้เลือกยากเนาะมันคาเปิดเป็นร้อยๆเหมือนกันก็เตือว่าฟ้าแรงขึ้นฝนลม ต้องคอยระวังต้องเก็บข้าวของที่จะเปียกใส่ถุงพลาสติกไว้ดีเพื่อเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาบ้านใครใช่ไหมพวกหนังสือมันจะได้ไม่เปียกเอกสารนั่นนะจึงบอกว่าช่วงนี้ก็มรสุมแม่หน้ามันเข้าหน้าฝนนะก็ทุกคนนะเมื่อมันเขามีฝนลมเขามีอุทกภัยนั่น ก็อุบัติเหตุได้เกิดได้ทุกๆนาทีที่โลกหมุนไปการเวลาก็พวกเราก็นี่แหละจึงบอกว่าไม่รู้จะพึ่งอะไรได้จะพึ่งภาวนาทำใจไม่กุมใจไม่ใจร้อนสังคมใจร้อนขึ้นนั่นนะทุกๆประเทศอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นมาก็นับหนึ่งให้ถึงพันนับหนึ่งนับสองนับสามไม่ได้ก็คิดถึงพ่อแม่คิดถึงพระพุทธเจ้าของเราพุทธเจ้าไม่อยากจะทะเลาะกับใครคุณพ่อคุณแม่จะได้กลับไปเลี้ยงท่านนะนึกถึงลูกนึกถึงภรรยาว่าต้องทำหน้าที่คนเดียว
เลี้ยงลูกคนเดียวเราก็ต้องนึกได้ทำไมงั้นใจมันจะร้อนถึงแม้ว่าจะโดนปรับก็ดีไม่ไปเข้าคุกก็ดีแต่มันก็ต้องเสียตังค์อีกนั่นน่ะ 2,000 3,000 ก็ต้องเสียใช่มั้ยมันก็นั่นน่ะพวกมีเงินน้อยแต่มาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าการภาวนาดีนั่นน่ะพระชักชวนให้ใจเย็นให้รู้จักขยันให้รู้จักอดทนให้รู้จักประหยัดรู้จักนั่นน่ะ รู้จักเก็บหอมรอมริบนั่นน่ะให้ได้ให้พอกินเนาะนั่นน่ะจะได้ไม่ต้องลำบากกันวะบางคนเปิดเติมลูกก็นั่นน่ะเสื้อผ้ามึงอะไรต่ออะไรทุกไปหมดค่าเช่าบ้านดีก็อะไรต่อก็ทุกไปทางนั้นเลยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าต้องอดทนมาก ถ้าเราประหยัดนั่นน่ะคนชาวอินเดียเมื่อถึงข่าวทุกข์ยากก็ต้องกินข้าวกับอะไรอ่ะตัวเขียวต้มกับเกลือใช่ไหมตัวเขียวต้มกับเกลือเราก็เห็นมามีผักน้ำพริกนะสมัยก่อนทางถนนหนทางก็มีทางทุ่งไร่ทุ่งนาไปเก็บเขาก็ไม่ว่าได้มาเดี๋ยวนี้มันตายทั้งหมดมันตายยาหมด เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าไม่รู้จะไปหาที่ไหนผักที่มันขึ้นธรรมชาติ เพราะฉะนั้นเราต้องปลูกที่มีการปลูกได้เราก็ปลูกนั่นน่ะที่ชาวบ้านที่ปลูกได้จะได้ไม่ต้องซื้อเขาจะได้ผ่านวิกฤตไปให้ได้นั่นนะ จะได้ไม่ต้องลำบากทุกๆคนนั่นนะถ้าเกิดลูกหลานเนี่ยเห็นไหมทำยังไงจึงชักชวนไม่ลูกหลานไปติดสิ่งเสพติดนะพัดไปอะไรไปทำให้ลำบากหนักเข้าไปอีกนั่นนะจึงบอกว่าพอดีเงินหมดนั่นนะใช่ไหมบางคนก็ที่ไร่ที่นาหมดอะไรต่ออะไรเพราะความรักลูกนั่นนะเขาก็บอกว่าทำไง ต่อไปต้องมาตักเตือนพ่อแม่หรือว่าเอาผิดกับพ่อแม่นายเห็นมาเขาก็พูดว่าถ้าลูกมาเป็นอย่างนี้ก็ต้องมาพ่อแม่มาอบรมอะไรต่ออะไรหรือว่ามาปรับหรือว่ามาจับก็เพราะว่าจะทำยังไงไอ้เด็กวัยรุ่นกับไอ้วัยผู้ใหญ่วัยแห่งความดีแต่ไอ้ลูกมันยังไม่รู้ใช่ไหมนั่นจึงบอกว่าน่าคิดเหมือนกันเนาะที่สังคมทุกวันเนี่ยที่มันไม่เท่าพอดีกันนะลูกกตัญญูมันมีน้อยนะลูกเอาแต่ใจตัวนะมันเยอะขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันอย่างกับพวกเกมเนี่ยเห็นไหมมันไม่น่าให้มีหรือว่าในโทรศัพท์มันมากับโทรศัพท์เด็กๆ ก็เลยกดอยู่นั่นแหละถ้าจิบมาสักหน่อยมันก็ร้องชักดิ้นชักงอน่ะพอให้ไปมันหยุดเลยเล่นต่อน่ะดูสิเห็นไหมมันติดจริงกับขนมไปแล้วจะทำไงอย่างนี้เรียกว่ามันฆ่านะฆ่าอะไรนะฆ่าลูกหลานในชาติเนาะมันเป็นอย่างนั้นไอ้ต้องไม่รู้เราจะพูดแรงหรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเข้ามาเลยไอ้พวกเกมการ์ตูนอะไรทำให้เด็กเห็นไหม
สมาธิสั้นหมดเสียหมดนั่นน่ะพ่อแม่ก็ไม่รู้ที่น่ะพ่อแม่กว่าจะรู้กว่าจะเชื่อพระก็สายไปซะละน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้พระพูดก็จะว่ากัดคอพ่อแม่อะไรต่ออะไรนั่นเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าสังคมไปกันใหญ่ไม่ใช่สังคมที่เห็นไหมกตัญญูนะช่วยเหลือสังคมก็เติบโตขึ้นมาก็ดีนั่นแหละแต่เห็นไหมสังคมเผลอไปรักเขาเออมาเอามาให้หมดนั่นแหละข่าวมันบอกมารักให้หมดนั่นแหละเห็นไหมมันก็ประชดเลยเอาจะไม่ต้องมางัดแงะเปิดประตูเอามารักให้หมดนั่นแหละเห็นไหมบางคนก็บอกว่าเนี่ยมีอยู่เท่านี้ขอคืนปล่อยเขาปากนั่นแหละปล่อยเขาปากจางมันง้างไม่ออกอ่ะนั่นน่ะมันอ้อยเข้าปากลิงไอ้งูนั่นใครจะไปง้างมันน่ะมันจะกัดเนาะนั่นไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าหมดใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเออสมาธิดีเนาะสมาธิมีอยู่สถาบันเดียวสถาบันสมาธิภาวนากันเถอะรักษาศีลกันเถอะนะนั่นน่ะจะได้ไปที่ดีที่ใจดีนะไม่รักแม้กระทั่งเงินมะเด็กสมัยนี้ก็ไม่อยากเชื่อกันแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมก็เพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปทำไงจะให้วัฒนธรรม100%มันกลับมาถ้า50% 60%ก็ยังดีแจ้งว่าเพราะฉะนั้นนะต้องช่วยกันเนาะไม่มีพระสงฆ์อีกมันจะไปถึงไหนใช่ไหมไม่มีครูบาอาจารย์ที่ดีนั่นหลวงปู่หลวงตาที่ดีนะที่ล่วงลับไปก็เยอะอะทีนี้ก็นั่นนะยิ่งไปกันใหญ่หนังสือถ้าทำกันมาไม่รู้กี่กิจสิบตันนะใช่ไหมกี่ร้อยตันถ้ามาทำแต่มันก็ไม่เข้าสมองเด็กๆใช่ไหมนั่นลองมานึกดูแล้วกันน่าคิดเนาะนั่นจึงบอกว่ารักตัวกลัวบาปเนี่ยมันยากนั่นจึงบอกว่าให้กราบเท้าพ่อแม่เติบโตขึ้นมาไม่ได้ไม่เถียงพ่อเถียงแม่เห็นไหมพ่อแม่ถ้าไปกินเหล้าเขาอีกทะเลาะกันทุกวันอีกไปกันใหญ่บ้านนั้นก็เลยเหมือนว่าเหมือนว่าสังคมที่น่าสงสารครอบครัวที่น่าสงสารเพราะฉะนั้นนะการปฏิบัติธรรมเจริญสตินี่นะที่บอกว่านึกถึงลมหายใจเข้าออกนึกถึงความตายเกิดมาเนี่ยเห็นไหมตายมันไม่เป็นไรแต่ไอ้ขาหักแขนหักเนี่ยมันน่ากลัวที่บอกว่าตึกถล่มมาขาขาดหมดตัดขาเขายังเล่นกีฬาได้เขาก็เล่นกีฬาคนจีนเห็นไหมเขาก็ไม่ท้อถอยนั่นไหนนะบางคนเนี่ยขาขาดสองข้างเขาก็ไปขุดดินได้เนาะปลูกท้ออะไรต่ออะไรคนเกาหลีจำได้นานนะไงเห็นไหมยอมผู้หญิงก็สงสารเนาะสามีเป็นทหารแล้วก็โดนยิงเนี่ยขาขาดนะเห็นไหมสองข้างแล้วก็ไปขุดดินได้เขามานะอดทนทุกวันนี้เห็นไหมทำไรทำนาไม่เอามันกีฬาในร่มมันเยอะนั่นก็เลยคิดว่าเอาตัวรอดไปถ้าไม่รอดก็
ไม่รอดก็ไม่เป็นไรนะเห็นมากไปตัดช่องย่องเบากันอีกอะไรต่ออะไรคนดีก็ลำบากพ่อแม่ก็ลำบากญาติพี่น้องนั่นเห็นไหมแม่ค้าพ่อค้าลำบากไปหมดเห็นไหมเพราะนี่แหละชนวนสังคมที่เห็นไหมเพราะพันธุ์พืชพันธุ์นั่นเห็นไหมบางคนเห็นไหมเกิดมาเขาช่วยพ่อแม่ได้รู้จักเรียนรู้จักทำงานนะจะพาพ่อแม่ไปเที่ยวประเทศนู้นประเทศนี้ก็ได้เพราะเขามีการงานที่ดีนะมันเป็นอย่างเงี้ยนี่แหละถึงบอกว่าลูกกตัญญูถ้ามันหายากเหลือเกินนั่นนะไอ้นี่แหละถึงบอกว่าอะไรอะสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันหาได้ทุกเมื่อเนาะมันเป็นอย่างญาติโยมก็โทรมาคุยกันบ้างนะเป็นกำลังใจกันดีทีนี้อาตมาอาตมาก็ไม่รู้จะว่าไงญาติโยมบางคนก็คิดว่าก็เราก็คิดได้เหมือนกันว่าเรามาพูดแล้วไม่มีญาติโยมโทรขึ้นมาเราก็เราคงไม่ดีพอเราคงไม่แก้ปัญหาไม่ได้อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ว่าอะไรเนาะนั่นนะ แล้วก็นึกถึงนะนึกถึงครูบาอาจารย์ว่าไม่เป็นไรเราต้องรู้จักอดทนนั่นนะรู้จักภาวนาไปนั่นนะขออาการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรสาครครับจะเดินพ่อใจโยมนมัสการค่ะหลวงพี่หลวงพ่อจ้าได้ยินไหมคะได้ยินจ้าโชคดีโชคดีจ้าพูดได้เลยจ้าถามว่าโยมป่วยไม่ค่อยสบายความดันเบาหวานแล้วก็ผ่าหลังมาเท้าก็บวมแล้วก็อยากเดินจงกรมอยากเดินในบ้านได้ไหมคะเดี๋ยวรอฟังทางโทรทัศน์นะคะจ้าแล้วก็จะถามว่าขนาดที่เราก้าวอ่ะเราภาวนาว่าเป็นสาโลมานะคะมีตาจับโจได้ไหมแล้วก็เพราะว่าที่ดูที่วัดสังฆทานก้าวอ่ะฉันก้าวไม่ได้ก้าวแบบนั้นแล้วจะล้มฉันต้องก้าวไปเลยจ้าไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไหมเพราะว่าเดินจงกรมสักครึ่งชั่วโมงแล้วนั่งพิจารณากายสักครึ่งชั่วโมงจะได้อะไรไม่ขั้วเนาะจ้าขอถามแค่นี้ค่ะจ้าขอแก้ปัญหานะคะจ้าแต่ว่ามันจะล้มใช่ไหมครับโยมบอกว่าโยมป่วยครับโยมไม่ค่อยสบายแล้วทีนี้เวลาโยมเดินสมาธิอย่างเงี้ยโยมก็จะภาวนาไปด้วยว่าเกสาโลมานาคาทันตาตะโจอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อคือโยมมาวัดไม่ได้แล้วก็โยมเลยบอกว่าโยมทำอยู่บ้านจะได้ไหมนะครับได้เพราะว่าไอเราก็ทำเหมือนทำอะไรอ่ะทำหลักไว้นะก็ถ้าเดินไม่ค่อยได้ถ้ามันจะล้มนะเราก็ทำเชือกทำราวเกาะให้เดินไว้จับไม้จับอะไรมานั่นน่ะจะเดินไปเกสาโลมาก็ไม่เป็นไรนั่นน่ะพิจารณากายแล้วก็กลับมาดูใจเรานั่นน่ะถ้าเราเห็นนิมิตเลิกแล้วเราก็กลับมาดูใจแล้วมันก็จะดีกลับมาที่สมาธิด้วยนั่นน่ะเข้าสมาธิให้ได้ด้วยก็ยิ่งจะยิ่งฉลาดใหญ่นายโยมนะมันเป็นอย่างนั้น เพราะว่าพิจารณาข้างนอกแล้วก็มาพิจารณากายข้างนอกแล้วเรามาพิจารณาข้างในก็นั่นแหละมันก็เป็นเรียกว่าเป็นสมาธิในใจเราด้วยเนาะ
เห็นหรือไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนั่นนะมันเห็นใจเรามันเห็นการกระทำเห็นอารมณ์ของเรานั่นนะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากอุตรดิตถ์ครับจากโยมเยาวรักษ์เจริญพรใจโยมก็กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะโชคโชคดีคุณโยมค่ะขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อค่ะสาธุค่ะไม่มีอะไรถามหรอกค่ะกราบนมัสการค่ะอุตส่าห์ภาวนาค่ะอยู่ถึงอุตรดิตถ์นั่นนะแล้วก็ปลูกทุเรียนเยอะอุตรดิตถ์นั่นนะที่อยู่ใจเขาบางคนก็ว่าปลูกบนเขาก็ดีปลูกถ้าปลูกเงาะได้มันก็ดีถ้าปลูกอะไรไม่ได้ก็ปลูกขี้เล็กเยอะๆอย่าไปปลูกยูคาลิปต์นะปลูกไม้ไผ่ไม้ลวกไว้เยอะๆก็ได้นั่นนะมันขายได้หมดเนาะมันขายไม่ได้แล้วก็กินได้เนาะนั่นเนี่ยเราก็ไม่อดเนาะเลี้ยงชีวิตไปแบบอยู่ชนบทนี่ดีมากนั่นขี้เหล็กแทนไม้ยูคาลิปต์ดีมากมันมีแก่นครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับจากโยมสมจิตเจริญพรใจโยมกับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะโชคดีคุณโยมหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูอยากถามหลวงพ่อว่าหนูพิจารณากายพิจารณากายหนูก็พิจารณากายตลอดดูไปดูมาพิจารณาตลอดทีนี้หนูพิจารณาไปแล้วทำไมเนื้อหนูเนื้อแตกออกตาเป็นตามแขนนะคะออกทั้งแขนไปดูไปแล้วทำไมกระดูกหนูมันเป็นสีมรกตทีนี้หนูกลัวค่ะกลัวมากเลยกลัวจนตกกระดุ้งเลยล่ะนี่ก็ผมก็ดูก็พอนั่นแล้วก็ดูต่ออีกพิจารณากายต่อมันก็หลวงพ่อจรัญบอกกันนะผมก็ดูไปก็เป็นเหมือนเดิมค่ะเป็นเนื้อแตกแยะออกไปแล้วกระดูกที่โครงอะไรก็เป็นสีมรกตหมดอะค่ะหนูแล้วหนูจะฟังหลวงพ่อทางวิทยุนะคะทีนี้เราเห็นอย่างนั้นหมดแล้วถ้าเราก็น้อมมาดูใจเราอย่าให้กลัวมาดูใจเรากลับเข้ามาดูในใจเราให้ได้เหมือนว่ามันเห็นข้างนอกแล้วมันเห็นมาหมดแล้วใช่ไหมมันเป็นมรกตก็ดีทีนี้เราจะไปดูมันอยู่งั้นมันก็อยู่งั้นอะทีนี้ก็เราก็กลับมาดูใจเราด้วยกลับมาดูที่สมาธิเราก็ไม่กลัวนะเห็นข้างนอกแล้วน้อมมาข้างในนั่นแหละพระโสดาบันมันจะมาข้างในนะโยมนะมันจะมาทางนี้นั่นแหละแล้วเราก็จะไม่กลัวนี่เรียกว่าเราเห็นนะสมาธิมันเกิดแล้วแต่เราจะไปทิ้งมันเราก็นะกลับมาดูข้างในนะขอให้มาน้อมมาดูข้างในแบบคุณแม่บุญเรือนว่าพอน้อมเข้ามาโอ้ไปเห็นเมืองแจ็คเมืองจีนไม่เอาหรอกขอให้เราเห็นไตรลักษณ์เห็นจิตของเราเห็นกายนั่นน่ะเห็นมาเห็นรูปนามเกิดดับที่ใจก็เลยบรรลุธรรมเลยนั่นน่ะเห็นมาพอน้อมเข้ามาได้นี่แหละที่หลวงปู่มั่นบอกม้างกายกลับมาดูกายใจเรานั่นแล้วมันก็ไม่กลัวนั่นน่ะเห็นไหมดูกายดูใจเนี่ยดูกายดูจิตนี่นะดูกายดูจิตของเราดูจิตดูกายนั่นน่ะเห็นไหมดูที่ใจเราด้วยนั่นแล้วน้อมเข้ามานั่นน่ะถ้าใครน้อมเป็นบ่อยๆแสงข้างนอกก็ดีระวังข้างนอกก็ดีก็น้อมเข้ามาที่ใจนั่นแหละพระอริยเจ้าก็จะเกิดได้เนาะมันไม่ใช่เห็นครั้งเดียวมันสำเร็จเลยมันไม่ใช่ต้องน้อมเข้ามาจนใจสงบนั่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันปรากฏขึ้นมาอีกเนาะมันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องกลัวทำไปเถอะเมื่อมันเห็นแล้ว
จิตมันเห็นจิตมันเห็นนี่แหละจินตายานมันปรากฏที่บอกว่าตามันเห็นข้างนอกก็ดีให้มันมากลับมาเห็นข้างในนะแล้วต่อไปมันก็จะเข้าใจไปเรื่อยทีนี้บางคนเนี่ยเห็นทีเดียวทีนี้อยากเห็นอีกมันก็ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแล้วก็กลับมาดูใจเราดูกายดูจิตเราเนี่ยแล้วก็เดินจงกรมเดินจงกรมเยอะๆนะถ้าเดินได้เดินให้เยอะๆดีสมาธินี่มันพอรู้ทางแล้วก็ให้เดินให้มากๆนะนะคุณโยมนะเดินจงกรมเยอะๆก็จะได้เพิ่มพูนสมาธิตัวปัญญาที่บอกว่าปัญญาอันนี้แหละปัญญานิพพานเนี่ยโอ้โหใครได้ก็เรียกว่าเห็นมะอะไรอ่ะยาม้ายาสวรรค์อะไรก็ตู้ยาพุทโธไม่ได้เลยใช่ไหมปัญญาตัวเนี้ยใช่ไหมโยมนั่นน่ะที่บอกว่าปีติถ้าเกิดกินในพวกนี้แล้วมันสนุกมันสู้ยาพุทโธไม่ได้พุทโธเนี่ยให้สงบให้กตัญญูให้เกิดปัญญานั่นน่ะที่บอกว่าบางคนเห็นไหมอยู่บ้านนอกจะทำอะไรนั่นน่ะไม่ต้องกลัวเห็นไหมเราเลี้ยงสัตว์ไม่ขึ้นก็เราก็ไม่เลี้ยงใช่ไหมเราก็ปลูกอย่างอื่นนะมีตั้ง20ไร่เราปลูกหลายๆอย่างตามในหลวงนั่นน่ะเห็นเดี๋ยวก็มันก็ฟื้นนะบางคนเลี้ยงสัตว์แล้วมันไม่รวยไงไม่รวยก็เป็นทุกข์ก็มาเจอเพื่อนนะเพื่อนภาวนาเนี่ยเข้ามาภาวนาเดี๋ยวนี้แกก็สนใจเรื่องภาวนาอย่างนี้แหละภาวนาแล้วเห็นมะมันเกิดแสงสีมันเกิดข้างนอกมันเกิดกระดูกเป็นแก้วเราก็ดูมันเฉยๆดูมันนั่นน่ะดูมันถ้ามันปรากฏให้ดูแล้วก็พอเราจะเลิกเราก็น้อมกลับมาที่ใจของเราเห็นข้างนอกเห็นข้างในอย่างนี้แหละจะได้มันจะได้ก้าวหน้าเข้าท่านบอกว่าครูบาอาจารย์บอกว่าทำไมท่านสำเร็จแล้วทำไมท่านไม่พูดทำไมท่านไม่พูดกันอะไรต่ออะไรก็เพราะว่าท่านอิ่มใจนะใจท่านอิ่มแต่ท่านจะคุยกับพวกที่ทำได้นะโยมทำไปเยอะได้แล้วเยอะแล้วนะอะไรต่ออะไรท่านก็รู้ได้บางองค์เนาะบางองค์ยังไม่ได้มากทำไปละพุทโธไปเถอะพุทโธไปเถอะพุทโธไปจนได้ดีนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่ต้องใจร้อนนั่นน่ะบางคนเห็นไหมปฏิบัติไปยอมมามอนเนี่ยพอป่วยมากๆหลวงพ่อสนองก็ไปเยี่ยมเรื่อยเขาบอกฝันเห็นเรื่อยเห็นครูบาอาจารย์ก็ดีนั่นน่ะก็ได้ไปเป็นเทพเป็นพรหมอะไรก็ยังดีนั่นน่ะครูบาอาจารย์ไปเยี่ยมก็เป็นมะเร็งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราดีก็ไปนรกใช่ไหมไปเกิดเป็นสัตว์ต่างๆมันลำบากนั่นน่ะเขาจะเอาฆ่าเขาไม่ฆ่าก็โชคดีไปชาตินั้นใช่ไหมโยมนั่นน่ะถึงบอกว่ามันพลาดจากมนุษย์แล้วมันไปไม่รู้ไปไหนเลยใช่ไหมถ้าเราสร้างพุทโธไว้สร้างเกาะกำบังนั่นทั้งหมดนะถึงจะกลับมาก็ไปเป็นคนดีใจดีนั่นคนที่มีภาวนานะไม่เนี่ยเรียกว่ามีนิสัยเห็นไหมมีนิสัยภาวนาเนี่ยบางคนเห็นไหมไปเกิดนะโพธิสัตว์ที่ยังบารมีนะเห็นไหมยังไม่มากต้องไปเกิดเป็นสัตว์ต่างๆเป
เป็นปลาช่อนสีทองก็มีเป็นไออะไรปลากระพาบน้ำสีทองก็มีครับนั่นน่ะเองนะเป็นได้หมดเป็นงูเผือกก็มีนะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ากรรมจำแนกสัตว์นั่นที่จิตเนี่ยสุดท้ายน่ะถ้ามันไปตกมัวเมาก็โอ้โหเห็นไหมแต่บุญน่ะบุญมันไม่หายนะแต่หมดจากเป็นสัตว์แล้วก็มาเสวยชาติน่ะมาเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาได้นะคุณโยมเนาะเป็นอย่างนี้เราก็เป็นห่วงเนาะนั่นแหละเห็นไหมเป็นห่วงทุกคนนะประชาชนญาติโยมครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากยโสธรครับจากโยมชมพูเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลอ๋อสายหลุดไปแล้วครับยังไงก็โทรเข้ามาใหม่เนาะเดี๋ยวโทรมาใหม่เนาะโทรเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าญาติโยมไม่ต้องกลัวอุตส่าห์ปฏิบัติธรรมนะมีเห็นไหมมีไร่นาเราก็ทำไร่นาสวนผสมนั่นแหละเราจะได้เอาตัวรอดเนาะบางคนเนี่ยปลูกผักหวานป่าปลูกผักอะไรอ่ะทางนูนอีนูนนั่นบางคนก็ปลูกต้นกลุ่มไว้นะยังได้ดองขายนั่นเห็นไหมยังได้ดองผักกลุ่มขายได้สารพัดอะโยมนั่นน่ะแล้วแต่เห็นไหมบางคนคิดว่ามันเหมือนว่าไม่คิดไม่ออกอะบางคนเขาเหมือนบุญน้อยเนาะนั่นน่ะเห็นไหมทำเกษตรก็จดจ้องอยู่อย่างนั้นน่ะนั่นน่ะคิดอะไรไม่ออกอะถ้าไม่ภาวนามันคิดไม่ออกนะโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะวันคืนมันก็ล่วงไปวันคืนดอกมันก็ขึ้นมาทุกวันใช่ไหมดอกเงินเนี่ยมันไม่เหมือนดอกไม้เนาะดอกพืชผักผลไม้บางทีไม่ออกอะดอกผักดอกไม้อะไรที่พืชผลใช่ไหมเราก็ต้องถือศีลภาวนากันนั่นน่ะจะได้ดีใช่ไหมเนี่ยชาวจันทร์ชาวระยองอะไรเห็นไหมชาวอุตรดิตถ์ก็ดีปลูกไอ้ทุเรียนกันได้อะไรศรีสะเกษก็ปลูกได้อีกนั่นปลูกมันนั่นนะปลูกใช่ไหมตัดให้มันกงเวลาให้มันแก่อย่าเพิ่งไปตัดรีบตัดนะตัดอ่อนเดี๋ยวก็เอามาคืนนั่นเห็นไหมก็ทุกข์อีกครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าครับจากยโสธรครับโยมชมพูแต่เลื่อนพรใจโยมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โชคดีคุณโยมค่ะจ้าโยมชมพูพูดได้เลยจ้าอาจารย์ทั้งสองลูกค่ะจ้าพูดได้เลยจ้าเราฟังอยู่ค่ะเป็นไงบ้างดิฉันฟังธรรมะสบางใจตลอดค่ะแล้วดิฉันอยากเรียนถามว่าเวลานั่งสมาธิปวดขาตั้งเจ็บขาได้ไหมอาจารย์เวลาปวดขาเลยจ้ะปวดขาแล้วนั่งเหยียดออกอย่างนี้ใช่ไหมค่ะนั่งปวดนั่งเหยียดนั่งเหยียดขาได้ไหมคะเวลาที่ตอนที่โยมเหยียดเนี่ยคือสวดเสร็จหรือยังสวดเสร็จหรือยังหรือว่าในขณะที่สวดอยู่หรือยังไงในขณะที่นั่งสมาธิน่ะนั่งสมาธิเนาะค่ะเวลานั่งสมาธินี่ค่ะนั่นน่ะถ้าเราทนถ้าเราทนเหยียดขามันผิดไหมคะอาจารย์อ่าถ้ามันไม่ผิดครับเพราะเราอยู่บ้านคนเดียวทีนี้ถ้าเราทนได้นะนิวรณ์มันดับได้เนาะนะถ้านิวรณ์ดับนี่มันจะเย็นเลยนะทีนี้บางคนบอกว่าโอ้โหกว่าจะข้ามได้ทีนี้
มันนั่งไป5 ชั่วโมงก็ไม่กายเบาจิตเบานั่นแหละถ้ามันกลับไปกลับมามันก็อยู่งั้นน่ะมันไม่ยอมดับมันเหมือนแกล้งเราเวทนาขันนั่นน่ะทำไงมันจะไม่ให้สงบนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นเราถ้าเราอดทนได้นะเราก็บุญของเราใช่แต่ว่าดิฉันจะเรียนถามอาจารย์ว่าว่าไงฮะคุณโยมดิฉันเป็นทุกข์กับลูกสาวค่ะลูกสาวในเมื่อลูกสาวฉันแฟนเขาตายไปแล้วดิฉันยังคิดถึงเขาคุณโยมยังคิดถึงเขาใช่ไหมดิฉันเขาพอดีเกิดเข้าไปเป็นเมียน้อยเขาที่เขามีลูกมีเมียแล้วดิฉันไม่สบายใจทุกลูกสาวครับคิดกับลูกสาวคือหนักใจแทนลูกสาวครับแล้วเขาตายไปแล้วใช่ไหมแฟนลูกสาวเสียไปแล้วดิฉันทำสมาธิมาตลอดดิฉันคิดว่าดิฉันจะเป็นเวรเป็นกรรมกับลูกสาวเขาอีกแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรค่ะโอ้มันไม่ได้อ่ะมันเป็นกรรมของเขาแล้วนะถ้าเกิดมันไปรู้ทีหลังเนี่ยทีเนี้ยคุณแม่เนี่ยได้ตะแผ่เมตตาให้เขาเนาะนั่นแหละอย่าไปเป็นทุกข์จนเราภาวนาไม่ได้เนี่ยจะทำยังไงจึงกั้นจิตใจของเราเป็นกำแพงแก้วเนี่ยเห็นไหมไม่ให้ไปทุกข์กับเขานั่นแหละเห็นไหมไปห้ามเขาก็ไม่ได้บางคนมันเป็นกรรมของเขานะโยมนะแม่ต้องทำใจเป็นพระให้ได้นะคุณโยมนะเออแล้วจะดีแล้วจะดีนะเออนี่แหละตัดโลกย่อมไปตามกรรมมาคล้ายๆว่าบางคนเขาไม่รู้ทีนี้ก็เออถ้าเขารู้เขารักษาศีลถ้าลูกสาวของคุณโยมรักษาศีลตลอดมันก็ยังเอาตัวรอดได้นะนั่นนะค่ะจ้านะบางคนเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเนาะยิ่งสมัยใหม่ด้วยมันสมัยม้าแล้วโยมเอ้ยนั่นน่ะกูมค่ะม้าเอ้ยยาอีเอ้ยอะไรนั่นก็คิดถึงศีลข้อ3กระทรวงข้อกาเมดิฉันไม่สบายใจค่ะนั่นแหละคุณโยมน่ะนึกว่าเออคนทุกวันเนี้ยเขาไม่ค่อยเชื่อหรอกเขาคิดว่ามันไม่มีหรอกเรื่องบาปเรื่องกรรมอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะเพราะมันเป็นโลกทิพย์อ่ะนั่นน่ะคุณโยมเนาะก็แม่เนี่ยเห็นไหมแล้วรุ่นหลังเนี่ยมันจะเชื่อมันเชื่อยากมันต้องเห็นนะเห็นนั่นน่ะที่บอกว่าโยมบาลยังไม่ตายทำไมเอาน้ำเลือดน้ำเหลืองมากอกปากแล้วก็หั่นศพหั่นตัวแกตื่นมาแล้วทีนี้แล้วแกมาถือศีลเลยนั่นคนน่ะแกกลัวเลยนั่นน่ะมันต้องให้เห็นแบบนั้นน่ะมันถึงจะเชื่อนะคุณโยมเนาะมันเชื่อยากบางคนถ้าเขาบุญมาถึงนะเขาจะเชื่อคุณโยมขอให้คุณแม่ทำใจดีๆนะเออค่ะสาธุสาธุค่ะสาธุทำใจให้เหมือนเสาหินนั่นน่ะทำใจเหมือนหลักเหมือนหินนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงจะมีความสุขทุกคนน่ะ นะบางคนเห็นไหมที่บอกว่าเรื่องเล็กน้อยนั่นน่ะมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเหมือนในที่เรียกว่าน้ำผึ้งหยดเดียวนั่นน่ะเห็นไหมน้ำผึ้งหยดเดียวเหมือนในยาม้าก็เหมือนกันเห็นไหมมันเม็ดเดียวแต่มันกินหลายวันเข้ามันกลายเป็นเทพเจ้าในหัวใจคนนั้นไปเลยน่ะเห็นไหมเป็นยักษ์เป็นผีอะไรก็ว่าไปเถอะเป็นเสือนั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นได้หมดฆ่าพ่อฆ่าแม่มันฆ่าเมียลูกได้หมด
สารพัดเลยเนี่ยมันคลองใจมันเม็ดเดียวน่ะเห็นไหมลิฟต์มันเยอะแบบนั้นน่ะแต่มันไปบี้มันดูมันก็ไม่มีอะไรนะถ้าไปบี้ยามาน่ะเห็นไหมถ้าไปบี้มันไม่มีอะไรแต่กินเข้าไปแล้วมันมีลิฟต์นะมันบังคับวิญญาณมันบังคับความคิดได้เนาะมันอัศจรรย์มันให้ฆ่าครูบาอาจารย์ก็ได้ให้ฆ่าใครก็ได้นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าไม่ยุ่งไม่เกี่ยวเป็นบุญเลยนั่นเห็นไหมรวยไม่จริงหรอกรวยไม่ได้กี่ปีกี่เดือนหรอกเดี๋ยวก็จะเจอเขาขวาดเอาไปหมดใช่ไหมนั่นนะเราไม่เอารวยทนแบบคนจีนเก่าๆไม่ได้ใช่ไหมเท่าแก่เก่าๆวิ่งรถแจ็คพักเดียวเขารวยมีตึกมีนะมาเขาเก็บตังค์ไว้ขายเหล็กขายอะไรต่ออะไรเขาไม่กี่ปีเห็นไหมบางคนมีตังค์แล้วคนกู้ทำไปทำมาเขาก็มีโรงเหล็กใหญ่เห็นไหมเขาก็สีซอได้ไอ้พวกกินม้าสีซอไม่ได้อะฮะวิ่งหนีตำรวจอย่างเดียวใช่ไหมเอาไปสู้กับตำรวจก็ยิงเขาอีกนั่นมันเป็นอย่างนี้แล้วเรามานึกดูเนาะหน้าของตาลเขาเนาะนั่นแหละเรามาฝ่าปิดหน้าปิดตาบางคนครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครพนมครับจากโยมต้อยติ่งจะเริญพรใจโยมกับนมัสการท่านพระวินัยกับหลวงพ่อสามารถเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมอยากจะถามว่าวันที่20นี้ก็จะเป็นการเททองหลวงพ่อโตใช่ไหมคะแล้วก็วันวิสาก็มีหุ้มทองทีนี้ก็พอดีญาติโยมที่เขาฟังโยมด้วยโยมก็เลยอยากจะทราบว่าประวัติของท่านหลวงพ่อโตนี้มีมาอย่างไรเจ้าคะโอ้หลวงพ่อโตนี่มีมาต้องแล้วโยมก็มีคำถามคำถามหนึ่งเจ้าค่ะจ้าคำว่า84,000พระธรรมขันธ์นี้ถ้าแปลเป็นไทยพูดง่ายๆคือหัวข้อใช่หรือเปล่าเจ้าคะกล้าว่า84,000พระธรรมขันธ์เนี่ยเหมือนนึกว่าใช่ไหมเจ้าคะใช่ที่บอกว่าย่นย่อแล้วก็คือความดีถ้าพูดเป็นภาษาไทยย่อๆนี่เขาเรียกว่าหัวข้อหรือว่าเรียกว่าอย่างไรเจ้าคะนั่นน่ะที่บอกว่าหัวข้อธรรมหรือว่าการที่ร้อยที่พระท่านสร้างเขียนขึ้นมาพระอรหันต์นั่นนะ84,000พระธรรมขันธ์เนี่ยทีนี้ก็ย่อนย่อแล้วก็เหลือพุทโธเนี่ยเหลือความดีเนี่ยที่บอกว่าใจดีเนี่ยสมาธินะถ้าย่อนย่อแล้วเนี่ยที่บอกว่าพระไตรปิฎกก็เป็นเรื่องราวของคนทำบาปมั่งคนทำบุญมั่งอย่างนี้นะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยนะหลวงพ่อคะขอโอกาสแล้วก็เดี๋ยวลูกจะฟังคำตอบของประวัติหลวงพ่อโตย่อๆนั้นเจ้าคะเผื่อว่าเพื่อนๆญาติธรรมจะได้ฟังบ้างแล้วคำถามสุดท้ายโยมอยากจะถามเป็นความรู้เจ้าค่ะรับถือศีล8ซื้อหวยได้มั้ยเจ้าคะเพราะวันนี้หวยออกฮะรับถือศีล8อะไรเป็นไรนะโยมซื้อศีล8ซื้อหวยผิดศีลมั้ยคะซื้อศีล8แล้วซื้อหวยผิดศีลมั้ยครับหลวงพ่ออย่างนี้นะคือโยมเคยไปปฏิบัติธรรมที่พระที่หนึ่งเจ้าค่ะแล้วทีนี้เมื่อทีเนี่ยท่านใช้ให้โยมน่ะโยมถือศีล5โยมเป็นโยมเป็นโยมไปถือเป็นศีล5เจ้าค่ะแล้วท่านก็ใช้ให้โยมน่ะไปซื้อหวยไม่ทราบว่ามันเป็นการผิดศีลมั้ยเจ้าค่ะมันอย่างนี้มันแท้มากคล้ายๆว่าถ้าโยมเอาลาภทางนั้นน่ะมันก็มาทางนั้นน่ะแต่นั่นน่ะท่านบอกว่ามันก็ติดอยู่ทางนั้นน่ะทีนี้ถ้ามาทางธรรมอ่ะน่ะมันไปรวยทางธรรมหรือว่าค้าขายดีที่สุดจริตนะทีนี้เหมือนว่า
ตาโยมซื้อแม่ชีเจ้าค่ะแต่ทีนี้หลวงพ่อท่านดูว่าแม่ชีซื้อหวยบาปเจ้าค่ะโยมเป็นคนไปซื้อให้โยมก็บาปเลยใช่ไหมเจ้าคะทีหลังเราก็ไม่เราก็ไม่ซื้อเออเราก็ไม่ซื้อนะเจ้าค่ะงั้นแปลว่าผิดใช่ไหมเจ้าค่ะทีนี้ก็ประวัติหลวงพ่อโตเนี่ยหลวงพ่อโตเนี่ยแบบลูกจะฟังทางวิทยุนั้นเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะสมัยพญาตากเนี่ยท่านมาก็มาทางธนบุรีเนี่ยแล้วก็มาทางชายน้ำนี่แหละสร้างบ้านสร้างเรือนกันก็อพยพมาทางอยุธยาน่ะทีนี้ใครจะมาก็มานะใครจะอยู่อยุธยาก็อยู่พญาตากก็ชวนกันมาก็เลยนั่นแหละคนรุ่นเก่าอ่ะเขาก็สร้างเขาบอกว่าไม่ใหญ่มากหรอกแต่ตอนหลังอ่ะหลวงพ่อโตแจวเรือมาสมเด็จโตนะหลวงพ่อสมเด็จโตแจวเรือมาสร้างให้องค์ใหญ่เข้าไปอีกนั่นน่ะทีนี้เขาก็พูดกันอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ก็บอกว่ามันมีไม้เหมือนใบเสมาเนี่ยสมัยก่อนมีไม้สักอ่ะจานไว้ในแผ่นกระดานทีนี้มันไม่มีเหล็กอะแกนที่ในตัวหลวงพ่อโตเนี่ยนะทีนี้ก็บอกว่า นั่นแหละ300-400ปีอะประวัติหลวงพ่อโตเนี่ยทีนี้มันไม่มีตอนหลังอะเขาไปซ่อมก็เอาแป๊บอะไปทำโครงเหล็กไว้ทีนี้กรมศิลป์ก็ว่าไปดูแล้วมันพังแต่พังมาเนี่ยเขาก็ไปดูโอ้มันเป็นเหล็กสมัยนี้แป๊บเขาก็เลยว่ามันไม่ใช่โบราณทีนี้ความจริงเป็นตองสมัยโบราณนะทีนี้ก็หลวงพ่อโตแจวเรือมาทีนี้เขาก็สันนิษฐานว่าไอ้วัดเนี่ยมันชื่อสาลีขอทีแรกอ่ะมันไม่ใช่วัดสังฆทานนะสงสัยหลวงปู่โตเนี่ยท่านคงจะมาทำบุญกันอะไรกันก็เลยเรียกว่าวัดสังฆทานน่ะตาทีนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่ามันเปลี่ยนตอนไหนอ่ะเนาะน่ะครั้งแรกอ่ะมันชื่อว่าสาลีโขวัดเนี่ยทีนี้ก็พอ100กว่าปีเนี่ยมันก็เสื่อมได้ไอพระพุทธรูปเนี่ยเนาะหลวงพ่อสนองก็ไปแกะดูเท่านั้นน่ะพังมาหมดเลยเหมือนตำท้องเนี่ยพังเยอะหลวงพ่อตายแล้วเรามาแล้วมาทำเดี๋ยวชาวบ้านจะว่าท่านก็รีบไปหลวงพ่อพลอยเนี่ยทีนี้พระผู้พี่ปั้นพระเก่งมาปั้นกัน4-5คืนนั้นนะทั้งวันทั้งคืนนะเอาเนื้อเก่านั่นแหละปั้นเข้าไปอีกพระชาวบ้านบอกว่าเขานับถือกันเหลือเกินนะหลวงพ่อโตเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่เอาของเอาไว้ทำพระมั่งหลวงพ่อท่านได้สมาธิแล้วนี่นะได้กรรมฐานท่านก็ไม่เอาแบบหลวงปู่มั่นนั่นแหละที่ว่าหลวงปู่มั่นยุคท่านไม่ได้สร้างพระเล็กพระน้อยทีนี้หลวงพ่อก็ไม่เอาแล้วชาวบ้านทายกก็ใส่ไว้สักองค์แดงหนึ่งได้องค์ที่ว่าปูนเก่าๆทีนี้หลวงพ่อก็เอาไอ้เศษปูนนั่นแหละมาทำวัดสังฆจายอยู่หน้าหลวงพ่อโตองค์นั่นน่ะจะถือว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ครับเดี๋ยวเล่าใหม่ครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าครับจากโคราชครับโยมสำราญเจริญพรใจโยมกันนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะโชคดีหนูอกร้อนคอมานานแล้วค่ะหลวงพ่อเวทนามากๆค่ะมันร้อนอะไรนะหกลมร้อนออกร้อนคอค่ะมันเป็นเพราะอะไรอ่ะเป็น
ออกร้อนครับออกร้อนคอเป็นในนั้นหรือเปล่าเป็นในไทรอยหรือเปล่าไทรอยเป็นพิษเพราะว่าเขาว่ากดไหลย้อนนะคะหลวงพ่อกดไหลย้อนเนาะค่ะเอ๊ะวันนั้นโยมต้องเอาจะเบอร์โทรศัพท์เราไว้นะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะเอาไว้ละหลวงพ่อจะค้ามันออกร้อนคอบางครั้งก็ได้นั่งร้องไห้เลยจ้ะค่ะแล้วจดเบอร์ไว้นะจดเบอร์อาตมาไว้มีอยู่เจ้าค่ะของหลวงพ่อเจ้าค่ะจะภาวนาบทไหนนะเจ้าค่ะอยากเอาธรรมะรักษาจากพุทโธนี่แหละมันร้อนก็บอกว่าเย็นหนอเย็นหนอเนาะเย็นหนอเย็นหนอเกิดเวทนามากเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อทีนี้อย่าไปกินพวกกะทินะกะทิน่ะมันนะนั่นแหละอย่าเพิ่งไปกินเพราะอายุมากมันจะธาตุมันจะเปลี่ยนเนาะกินกะทิมากๆก็มันจะเป็นมันเป็นกรรมอะไรไหมคะหลวงพ่อจะค่ะอยากถามหลวงพ่อจะค่ะฮะเป็นกรรมอะไรไหมไออาตมาไม่รู้หรอกไอกรรมพวกเนี้ยถ้าพูดถึงเรื่องกรรมเนี่ยมันละเอียดที่บางคนเนี่ยเห็นไหมเราไม่รู้ว่าเราแกล้งใครมาอดีตชาติใช่ไหมนั่นแหละเหมือนนึงว่าเราไปวางยาพิษเขาอะไรตาอะไรหรือว่าเราไปแกล้งเขาเรื่องให้อมน้ำร้อนมั่งอะไรตาอะไรบางคนเนาะเขาเป็นใหญ่ไงเราไปให้เขาอมน้ำร้อนร้อนร้อนมั่งเขาก็ปวดฟันปวดกรามเนี่ยนั่นแหละคนนั้นเขาก็เล่านะมันเป็นได้ในเรื่องพวกนี้แล้วเขาก็ภาวนาเห็นมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้มันถึงว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่เห็นจริงๆแล้วก็ครูบาอาจารย์นั้นก็เห็นได้แต่ทีนี้ไอ้เรามันยังไม่ละเอียดเท่าครูบาอาจารย์เนาะนะแล้วก็พูดคร่าวๆนั่นนะได้แต่อันนี้ท่านบอกว่าขอให้อโหสิกรรมกันนะกรรมมันเนี่ยนะบางคนเขาบอกร้อนก็บอกขอให้เย็นหนอนะนั่นแหละภาวนาไว้เพื่อหมดกรรมมันหายได้แผ่เมตตาให้กรรมบ่อยๆนั่นแหละสาธุกับนมัสการเจ้าค่ะสาธุนี่แหละแล้วก็ทีนี้ก็คนนี่จะนับถือมากแล้วหลวงปู่พุทธาบอกว่าต่อไปนะถ้าไม่มาจุดประทัดไม่มาจุดประทัดกันนะต่อไปวัดเนี้ยจะเจริญผู้คนจะมาปฏิบัติธรรมอะไรต่ออะไรก็จริงแบบหลวงปู่บุดาว่าใครมาจุดประทัดอ่ะโอ้โหประทัดมันบินจะเข้าไปหาตัวเนาะตกกระจายคนจุดคนจุดเป็นถัดถัดแต่ก่อนเนี้ยใครจะมาแก้บนกันในนี้หลวงพ่อก็ให้ขอร้องไปจุดนอกวัดนะหลวงพ่อโตนะเห็นไหมขอร้องไปจุดนอกวัดทีนี้ก็ขอร้องไปขอร้องมาก็คนยังไม่เชื่อใหม่ๆก็เลยจุดที่หน้าหลวงพ่อโตนั่นแหละไอ้ประทัดมันบินยังก็มันบินไปบินมาจะไปหาเจ้าของก็มุดตายโตครับหมดเวลาครับหลวงพ่อสาธุก็สำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการเจริญพรก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตสวัสดีครับ
ขอเชิญร่วมงานเททองหล่อพระเนื่องด้วยทางมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสาขาบัวอำเภอบัวจังหวัดน่านได้จัดสร้างพระพุทธรูปนามว่าพระพุทธรักษาเพื่อประดิษฐานณตึกสงอาพาธประจำโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสาขาปัวในวันเสาร์ที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2561เวลา 10:19 น.ณบริเวณขวงเมืองน่านหน้าวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านโดยทางวัดสังฆทานนำโดยพระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนได้รับมอบหมายให้เป็นแม่งานจัดพิธีสงฆ์ในงานเททองหล่อพระพุทธรักษาในครั้งนี้ด้วยจึงขอเชิญสาธุชนทุกท่านได้ร่วมบุญสร้างพระพุทธรักษาเพื่อเป็นพระพุทธรูปให้คนได้กราบไหว้บูชาตลอดไปทางวัดสังฆทานจึงได้จัดให้มีรถบัสเพื่อเดินทางไปร่วมงานเททองหล่อในครั้งนี้รถบัสออกเดินทางจากหน้าวัดสังฆทานในวันศุกร์ที่18พฤษภาคมเวลา 18:00 น.ค่ารถท่านละ 1,500 บาทและจำนันท่านผู้ร่วมบุญไปกราบพระธาตุแช่แห้งและสถานที่สำคัญในจังหวัดน่านสำหรับท่านที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่แม่ชีสมศรีหมายเลขโทรศัพท์088-095-4205หรือติดต่อที่คุณนบมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์080-455-7171และสามารถติดต่อร่วมบุญได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสาขาปัวที่ประธานมูลนิธิคุณบุญฉลองหมายเลขโทรศัพท์064-896-8953ไปร่วมบุญเททองหล่อพระพุทธรักษาที่จังหวัดน่านในวันเสาร์ที่19พฤษภาคมด้วยกันนะคะอนุโมทนาบุญค่ะสวัสดีค่ะขอเชิญบวชพรหมจารีพรหมจารินีเนื่องในงานปฏิบัติธรรมบูชาครูบุรพาจารย์ครั้งที่4เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาพระคุณของครูบุรพาจารย์หลวงปู่สงพรหมสโรหลวงปู่บุตรดาถาวโรหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตกุญโญหลวงพ่อพระครูพลอยเตชะพโรซึ่งจะมีครูบาอาจารย์ที่มาแสดงธรรมในวันนั้นคือพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสจังหวัดอยุธยาพระครูภาวนาชยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมจังหวัดราชบุรีหลวงพ่ออุดมปุริปุณโญวัดบ้านพลับจังหวัดสระบุรีหลวงพ่อช้างกตกุญโญวัดกองเงินเชตวันจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีผู้บวชเนกขัมมะปฏิบัติสามารถลงชื่อที่แม่ชีสมศรีที่สำนักงานวัดสังฆทานเพื่อเดินทางในวันอังคารที่15พฤษภาคมรถออกจากหน้าวัดสังฆทาน 11:00 น.ค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมทอดพระป่าสมทบทุนสร้างกุฏิบุรพาจารย์ในวันอาทิตย์ที่20พฤษภาคมจะมีรถออกจากวัดสังฆทานในวันอาทิตย์ที่20พฤษภาคม2561เวลา 17:00 น.ค่ะจองที่นั่งที่แม่ชีสมศรีเบอร์โทรศัพท์088-095-4205ค่ะในวันอาทิตย์ที่20พฤษภาคมกำหนดการเวลา 8:30 น.ถวายพัตตาหารแก่พระสงฆ์พระสงฆ์รับบิณฑบาตพระสงฆ์พิจารณาอาหารเวลา 11:00 น.แสดงธรรมโดยพระครูภาวนาชยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเวลา 12:00 น.ถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างกุฏิบุรพาจารย์รถออกจากวัดสังฆทาน 17:00 น.สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อได้ที่วัดเขาแหลมเจริญธรรมเบอร์โทรศัพท์0967316809ค่ะในวันอาทิตย์ที่3มิถุนายน2561ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างโบสถ์กลางน้ำ
และหล่อพระปางนาคปรกณที่พักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร081-578-8218และ082-335-2099ขออานิสงส์แห่งกุศลศรัทธาอานิสงส์เจตนาให้ท่านเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภาระปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญที่ไปร่วมบุญกุศลคอยมีโอกาสกันไปร่วมบุญกุศลด้วยกันเนาะก็มีความสุขควรเจริญไปรอพระแล้วก็ได้มีความสุขควรเจริญทำอะไรจะมีความสำเร็จสำเร็จในชีวิตเนาะสุขสุขอายุมนุษย์ทุกขังพลังเนาะขอเชิญร่วมงานเททองหล่อพระหลวงพ่อโตจำลองณสำนักป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาในวันอาทิตย์ที่20พฤษภาคม2561รถออกจากวัดสังฆทานเวลา 5:00 และเราจะเริ่มพิธีเททองหล่อพระเวลา 11:39 ค่ารถ400บาทจองที่นั่งได้ที่แม่ชีสมศรีเบอร์โทรศัพท์0880954205ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พระอุทิชัยมัทโวเบอร์โทรศัพท์0848281283และเบอร์โทรศัพท์0868240264ค่ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญศึกษาทุกชนที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับเจ้าโยมในช่วงที่2ครับนันสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยชั่วโมงสองนี้เขาก็ได้มาพบกับญาติโยมญาติโยมอยู่ทางบ้านบางคนก็ไม่ได้โทรมาเราก็อยากให้ญาติโยมโทรมาสนทนาเหมือนกันจะได้รู้ว่าญาติโยมเนี่ยมีปีติมีเรื่องภาวนาก็ดีนะมาเล่าโต้กันมาแจ้งเห็นว่าบางที่เห็นไหมหมู่บ้านของเราน้ำท่วมไฟไหม้อะไรเห็นไหมมีทุกข์ภัยอย่างไรก็ได้คุยกันนั่นเห็นไหมจึงบอกว่ายังนึกถึงเนี่ยหลวงพ่อที่ หลวงพ่อสนิททางกายอายุเยอะก็คุยกันว่าท่านก็90ฝ่าแล้วนะวัดโคกฟิตอยู่ทางอ่างทองเราก็ไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมไปมาหาสู้ก็ลำบากเนาะนั่นแหละมันก็ไม่สะดวกเหมือนครูบาอาจารย์ท่านก็ยังได้ไปทางนู้นทางนี้แล้วเราก็ได้ช่วยกันทางวัดนั่นน่ะบางที เพราะฉะนั้นน่ะก็ความคุ้นเคยกันอะไรต่ออะไรนั่นน่ะหลวงพ่อนิดท่านก็ปฏิบัติมานานนะอาวุโสก็อาตมา
แต่ต้อง40กว่าปีนั่นแหละเห็นมั้ย90กว่าแล้วเนี่ยบางครั้งก็หลวงปู่เราจะล่วงลับไปแล้วมั้งอะไรต่ออะไรเห็นเงียบกันไป นั่นแหละเราก็นึกถึงที่ว่าเห็นมั้ยสายตาสายธรรมอย่างหลวงว่าหลวงปู่เกื้อนเนี่ยนะพอท่านล่วงลับไปแล้วหลวงปู่เนี่ยสาขาก็ไปทั้งวัดป่าอีเล่นั่นนะทั้งอุทัยนะใช่ไหมเขาก็ไปสร้างวัดอยู่ทางนู้นกันท่านอาจารย์บุญลืออยู่ทางนั้นชื่อบุญลือเหมือนกันนี่เห็นไหมสร้างวัดป่ากันวัดป่าสักทองนี่นะก็จัดบวชเห็น29อาตมาก็นิมนต์อาตมาไปเทศนาอะไรก็ว่าไปนั่นเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าได้สร้างบารมีกันนี่เห็นมาสาขาครูบาอาจารย์นี่ก็หลวงพ่อบุญลือนะหลวงพ่อสนั่นก็ได้สร้างเห็นว่าเสนาสนะสร้างโบสถ์เอาไว้นั่นนะครูบาอาจารย์ก็ของสารหมู่คณะนั่นนะมันสร้างยากโบสถ์ใหญ่ๆนั่นนะมันสร้างยากสร้างเอาไว้ญาติโยมได้ภาวนากันนะได้คุ้มฟ้าคุ้มฝนนั่นเองเพราะฉะนั้นนะญาติโยมก็ต้องขอบคุณญาติโยมทุกสถานที่ชาวชลบุรีชาวระยองจันทร์ตีราชาอะไรอัตตาลันวาก็ได้มาช่วยกันนั่นนะช่วยกันสร้างนั่นนะก็เป็นบุญของญาติโยมดังนั้นนะพระเป็นผู้ดูแลนั่นนะแต่ญาติโยมนั่นนะเป็นผู้ที่บุญของญาติโยมที่ได้ทำกันอย่างนี้นะ จึงบอกว่าเหมือนหลวงพ่อโตนั่นนะยอมฐานลักษณ์แกเห็นบารมีหลวงพ่อโตแกอยู่อเมริกามาไปทำมาหากินกับคุณแม่ค้าขายอะไรต่ออะไรตอนหลังแกก็ทำธนาคารใช่ไหมแต่ก็ฟันเห็นหลวงพ่อโตนำทางมาหมอเห็นพระพุทธรูปเหมือนองค์ดำลอยมาก็นะขับรถมาพระก็นำหน้ามาจนถึงวัดโอ้องค์นี้เองเนาะแกก็เข้าวัดช่วยเหลือหลวงพ่อถนองมาตลอดเลยตอนนี้ถ้าคิดว่ามีตังเนาะน่าจะเลี่ยมเกตท่านสวยหลวงพ่อโตทนเลี่ยมเกตแล้วหน้าเลี่ยมศีรษะอีกนะหลวงพ่อนะหุ้มทองเอาสิตามใจแกมีตังคนนู้นมั่งคนนี้มั่งเนาะก็เลี่ยมเสร็จแล้วเลี่ยมมันทั้งองค์เดียวมั้งหลวงพ่อมันจะได้สวยนั่นแหละก็เกิดจากคนเนี้ยยอมผู้หญิงคนเนี้ยเป็นคนที่ชี้ช่องให้ทำให้เลี่ยมทองนั่นแหละทีนี้เลี่ยมมาทีนะมันบางไปยังไงมันร้อนยังไงทำให้บวมได้ทำให้ทองบวมมันบางไปท่านี่ก็ต้องเอาออกมาเลี่ยมใหม่ทำให้หนาขึ้นไปอีกจะได้ทองจะได้ไม่บวมไม่พองมันของใหญ่มันร้อนนึงไงมันร้อนทำให้ทองบวมได้นั่นน่ะทีนี้ก็ไม่แลไม่สวยนี่ก็ต้องทำให้หนานั่นน่ะหลวงพ่อบอก
แม่ที่แถวตักเนี่ยแถวคัดสมาธิเนี่ยน่าจะหุ้มไว้สักตันหนึ่งเนาะโอ้โหหลวงพ่อท่านใจดีหมอเห็นไหมแล้วเราก็นึกในใจบอกทองเนี่ยแค่เม็ดถั่วเขียวหรือเม็ดข้าวโพดเนี่ยคนละเม็ด40ล้านคนมันต้องได้เข้าวันใช่ไหมครับเอาแค่ตีเอาแค่เม็ดข้าวโพดเนี่ยไม่ต้องเอาเม็ดใหญ่ใช่ไหมถ้าทำเมื่อกี้กันย่อมทำได้นี่แหละกษัตริย์พระเจ้าฤทัยใช่ไหมของเมืองสุโขทัยที่สร้างพระทองเอาไว้ที่ว่า28ตันนั่นน่ะเขาก็ผสมทองแดงมั่งน่ะก็เลยออกเป็นสีทองไม่แบบหลวงพ่อโตเขาก็รู้ว่ามันต้องผสมเพราะองค์ใหญ่เขากลัวทองนิ่มถ้าอันเนี้ยเป็นทองนิ่มถ้าทอง99หลวงพ่อสนองหุ้มเนี่ยนะเอาทอง99แต่ทองน่าต้องผสมเพราะองค์ใหญ่กลัวว่าจะบิดกลัวว่าจะบิดจะเบี้ยวอย่างเงี้ยเขาโบราณเขาฉลาดนี่แหละคุณโยมที่ในกรุงเทพเนี่ยนะนั่นนะที่วัดไตรมิตรเนี่ยเห็นนะเนี่ยก็ได้พระเจ้าฤทัยน่านำกันใช่ไหมพวกพ่อค้าพวกประชาชนสมัยก่อนทองมันหาง่ายแล้วก็เห็นไหมคนก็มานะทำกันไว้นั่นนะใครมาก็เอาคนละตีสร้อยคนละกำไรเนี่ยมาใส่กันเรามาหลอกกันนั่นนะเห็นไหมกลายเป็นต้อง28ตันนั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญเขาไปแล้วนั่นนะคนที่ทำเขาก็ทำได้แล้วทีนี้พวกเราอยู่ก็รักษากันเหมือนหลวงพ่อโตนั่นนะหลวงพ่อโตก็ไม่ได้เป็นของใครเป็นของกลางนะน่าจึงบอกว่าคนเราจะทำมาไว้นะทานกุศลนั้นนี้แหละมันมาอนุเคราะห์เราเองนั่นนะใช่ไหมเหมือนว่าบางคนนะทำไมลำบากทำไมบางคนนะไม่ลำบากเที่ยวเป็นอะไรเป็นหนุ่มไปเรื่อยเพื่อนรักจะเห็นไหมค้าขายดีลูกเมียก็ค้าขายแต่โยมผู้ชายเขาก็เที่ยวตลอดเนี่ยได้เห็นไหมคล้ายๆว่าเพื่อนรักแล้วนี่มาเป็นมะเร็งก็เพื่อนๆก็ออกให้กันหมดเห็นไหมแต่ตอนหลังแกมาถือศีลอยู่2ปีนั่นน่ะแกมีน้องสาวใจบุญเข้าวัดกันทั้งนั้นก็เลยเมื่อไอเฮียเป็นอย่างนี้แล้วก็ฟังธรรมะนะเห็นไหมฟังธรรมะทุกวันทำไปทำมาเวลาเขาก็ไม่โกรธเลยไม่โกรธนางพยาบาลพาเข้าห้องน้ำเขาก็ไม่ขอบคุณไหว้ทุกคน ขอบคุณนั่นเห็นไหมใจดีเลยเนี่ยเห็นไหมเขาดีจนตายพอตายแล้วเขาก็มาบ้านครั้งเดียวเขาก็ไม่ได้มาอีกเขาแต่งตัวสวยงามมาบ้านเห็นไหม ให้ลูกเมียเห็นครั้งเดียว นี่แหละคุณโยมจึงว่าความดีเนี่ยให้เราอดทนทำเพราะมันไม่เห็นต้องอดทนเนี่ยไอ้ที่ไม่ดีมันก็เห็นนะแต่มันก็ยังทำเห็นไหมวัยรุ่นนั่นแหละแต่พวกญาติโยมมันไม่ทำหรอกพวกญาติโยมมันไม่กินออกมาใช่ไหม แต่ไอ้คน
ที่มันไม่เข้าวัดกันเลยนะมันก็ยิ่งไกลเข้าไปอีกใช่ไหมห่างไกลพ่อแม่ห่างไกลสังคมโดดเดี่ยวไปพูดให้ใครฟังก็ไม่ได้ผมเป็นคนกินม้าผมเป็นคนชั่วอะไรเงี้ยมันก็พูดไม่ได้มันอยู่ในใจมันนะโลกความสุขของเขาทีนี้ที่ไหนได้นะดีไม่ดีตำรวจจับนะเห็นไหมหมดอิสรภาพนะบางคนเห็นว่าเป็นตำรวจแล้วก็นะเห็นไหมไปขายยาม้าหรืออะไรที่เมื่อเช้าเมื่อวานนี้เขาออกโทรทัศน์ใช่ไหมนี่ก็กลัวจะไม่ได้ขายหรือยังไงทีนี้ก็เห็นไหมกลัวโดนจับกลัวอะไรเอาทำไปทำมาก็โดนจนได้เห็นไหมนั่นน่ะเป็นตำรวจคนหนึ่งด้วยเนาะนั่นน่ะเนี่ยเสียอนาคตเลยมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมไปเข้ากับมันไม่ได้เลยก็เหมือนสมาธิเนี่ยเห็นไหมรวบรวมเหมือนคนล่อนทองโอ้ยทองมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มานะขุดไปเถอะจะได้มาทีละช้อนทีละอะไรก็ต้องเอาเห็นไหมไปขุดหินมาเป็นตันๆได้13บาทก็ดีใจแล้วนะเห็นมันได้ทองพอล่อนมาเคี่ยวได้13บาทนี่ก็ดีใจแล้วเห็นไหมในโทรทัศน์เขาออกให้ดูเกาหลีนั่นน่ะเห็นไหมลำบากคนที่ขุดเที่ยงเป็นเที่ยงตายขุดไปลึกเหลือเกิน นั่นน่ะความดีก็เหมือนกันมันลี้ลับเหลือเกินนั่นแต่ความดีข้างนอกจะมันง่ายนะเหมือนพวกเราสร้างตึกสร้างรามสร้างบ้านสร้างช่องสร้างถนนหนทางนั่นเนี่ยเรียกว่าความดีถ้าไม่คิดดีก็ไม่ต้องทำเลยใช่ไหมก็อยู่กับลูกลังอยู่กับดินเฉยๆฝนตกก็ลื่นใช่ไหมนะพัฒนามาจนนั่งรถเนี่ยก็เขย่าหน่อยก็โอ้ไม่ดีเลยพวกกรมทางนี่มันทำยังไงเนาะมันไม่เห็นเลี่ยมเลยรถกระโดดอะไรต่ออะไรนั่นสมัยโบราณเห็นไหมพัฒนาลูกรังมาจนเป็นถนนหนทางเนี่ยเรียกว่าต้องขอบคุณความดีถ้าเราไม่ทำลูกหลานไม่อดทนต่อไปเราเป็นทาสเขาหมดลูกหลานนั่นเห็นไหมคนไหนขยันเขาจะมาเป็นนายเราเห็นไหมเขามาเป็นเจ้าของใหญ่โตให้พวกเราก็เอานั่นแหละเหมือนในไอ้ที่บอกว่าสุนัขให้แงนดูเครื่องบินนั่นแหละเมื่อไรเราจะได้นั่งกับเขาน้อนั่นแหละมันได้ตั้งแงนดูเครื่องบินนะความหมายนะนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่ากุศลที่เราทำกันที่เราปฏิบัติกันนั่นนะถึงยังไงก็ให้มันพ้นวิกฤตไปนะเห็นไหมเราก็70แล้วเราก็ไม่ต้องประมาทมันนะชีวิตนิวัยของเราอายุมากแล้วนั่นแหละประมาทไม่ได้แล้วเราก็ต้องระวังของเราละระวังใครระวังมันนะใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะห่วงลูกเราก็ต้องทำใจใช่ไหมบางคนเนี่ยเห็นไหมเขาพออายุมากแล้วมันเปลี่ยนวัยเห็นไหมบางคนนอนไม่หลับลุกขึ้นมาทำความสะอาดบ้านมั่งอะไรมั่งไอ้ลูกก็อยากจะหลับใช่ไหมมันง่วงดูแลตอนหัวค่ำแม่ก็พออยู่นี่แหละมันนานๆนะวัยมันเปลี่ยนนะมันก็เหมือนหลงไป
ลงไปถ้าไม่ฟังธรรมะไว้อยู่เรื่อยนะมันก็จะลืมไปเรื่อยเลยไม่ได้นึกถึงว่าลูกหลานมันจะรำคาญนั่นนะเราก็เคยได้ยินยายเห็นไหมนอนหลับไปแล้วคุณยายก็ตื่นมาทำทั้งคืนเลยทำคนเดียวอ่ะโอ้ยายเขาไม่หลับเลยเนาะโอ้มันหลับแล้วมันไม่รู้จะทำอะไรก็จัดนู่นจัดนี่ทั้งคืนเลยนะคุณยายดีว่าก็เดินได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนจากทำงานตอนดึกมาภาวนาเนี่ยเห็นไหมมาภาวนาเนี่ยมันจะไม่หลงนะถ้าหลงนะน่าสงสารนะที่บางคนเห็นมันหลงแล้วก็เอาเสื้อลูกสาวมาใส่ไปยืนอยู่ท้องนานั่นน่ะยืนอยู่คนเดียวเอาเสื้อลูกสาวไปใส่ชอบลักเอาเสื้อไปใส่ด้วยนั่นน่ะหลงไปแบบนั้นก็มีที่หลวงพ่อสนองเล่านั่นน่ะเห็นไหมยิ่งหน้าสงสารหิวนั่นน่ะโอ้ยเอาหิวก็จะเอาพอดีมือเพื่อนอุจจาระก็ขยำข้าวให้โอ้ไม่เอาไม่กินเห็นอุจจาระก็เลิกหิวเลยนั่นน่ะเนี่ยหลวงพ่อสนองใจเล่านั่นเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่เหนือธรรมไปเหนือโลกเหนือโลกสงสารเข้าไปในวัฏฏะสงสารไม่ได้เหนือโลกเป็นธรรมนะถ้าเหนือโลกเป็นธรรมนะมันบุญนะใครก็รักคุณยายพูดก็ดีมีสตินั่นนะใช่ไหมภาวนาถึงว่าคนภาวนาได้มีเสน่ห์นั่นนะเห็นไหมมีเสน่ห์หลวงปู่90แล้วก็ยังขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากลพบุรีครับจากโยมเฉลียวเจริญพรใจโยมนักกรรมด้วยค่ะได้จากหลวงพ่อค่ะโชคดีน้องนักกรรมหลวงพ่อกับพระอาจารย์นะคะจ้าได้ยินจ้าอยากคุยกับหลวงพ่อกับพระอาจารย์จ้านั่งฟังทุกวันจากวันพุธถึงวันเสาร์สาธุฟังพุธถึงวันเสาร์ก็อยากจะถามสัญญาณไม่ค่อยดีเลยนะจ้าโยมก็ค่อยได้ยินเหมือนเดิมเลยพ่อเหมือนเดิมเงียบเหงาเหลือเกินการทับทามการทับทามมันเหงาเหลือเกินพ่อนั่นแหละขอกำลังใจจากหลวงพ่อเราก็บอกว่าเหงาหนอเนี่ยลูกหลานตายหมดสามีตายแล้วก็เสียลูกก็เสียเออนั่นแหละเพราะเหงาพอมันเหงาก็นึกอย่างนั้นน่ะเปิดธรรมะแล้วก็เหงาหนอนั่นแหละเวลาให้เราเออมันจะได้งานกันโหดมันจะได้ธรรมะเนาะมันจะได้ธรรมะนั่นน่ะเช้าขึ้นโยมก็ไปใส่บาตรประจำวันทุกวันนึกถึงพุทธเจ้าเนาะของโยมไม่ค่อยได้ยินเลยโทรศัพท์เดี๋ยวโยมเปิดพอพันได้ไหมคะจ้านึกถึงพุทธเจ้าครับเนาะนึกถึงพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าไปอยู่ป่าคนเดียวพุทธเจ้าก็เหงาพุทธเจ้าก็เหงาก็ภาวนาใหญ่นั่นจึงหายเหงานะจึงเกิดปัญญาเนาะนั่นน่ะนึกอย่างเงี้ยพุทธเจ้าท่านไปอยู่คนเดียวท่านก็นึกแล้วก็ไม่เอาโยมไปอยู่คนเดียวโยมก็เหงามากเอาเงี้ยนะคุณโยมถ้ามันเกิดเหงาแล้วก็เหงาก็พุทโธใหญ่เลยอย่าให้มันว่างจ้าอย่าให้มันว่างโยมก็ไปวัดทุกวันกลับมาก็มาฟังพระมาเดินจุดโพธิ์ยังไม่ดีตามพระวัดสังฆทานวันนี้สัญญาณไม่ค่อยดี
นี่แหละแก้ได้ก่อนเหงาเนี่ยตอนเย็นก็สวดมนต์ตามจ้าทำวัดเย็นเดินจงกรมเยอะๆนะนั่นแหละเดินให้มันหายเหงาให้ได้ให้ใจมันไม่บ่นขึ้นมาว่าเหงาเหลือเกินอะไรต่ออะไรที่โยมไม่อยากอยู่หลวงพ่ออยากตายตายไปเลยโอ้สร้างบุญไว้ก่อนสร้างบุญไว้ก่อนหลวงพ่อโตยังไม่เต็มองเลยนะทองหลวงพ่อโตยังไม่เต็มองอย่าเพิ่งตายทำบุญกันไว้ก่อนเนาะเออวันพรุ่งนี้โยมก็จะโอนตังค์ไปวัดสังฆทานตาทุกก็จะโอนตังค์ไปวัดสังฆทานมีโยมยอมใจไว้นะโบสถ์หลวงพ่อนันยังไม่เสร็จบอกเพราะนั่นแหละพอดีเขาจะไปนะจ้าไปไหนนะคะไปวัดสิคิ้วหรือไงเนี่ยที่จะไปสร้างนะวัดสิคิ้วแล้วก็วัดอะไรนะที่วัดข้าวัดที่คำนึงไปอยู่นะคลองไผ่คลองไผ่แล้วก็วัดอะไรที่ไกลๆนะคะรถชั้นสองอะไรเนี่ยจ้านั่นแหละอย่าไปเหงามันบอกว่าอย่าไปบ่นมันบอกพุทโธบ่นมันก็อยู่กับใจเรานั่นน่ะบอกว่าโยมก็จะทำไปอย่างนี้หลวงพ่อนึกถึงพุทธเจ้านั่นน่ะนึกว่าเออพอดีญาติทำอยู่วัดสังฆทานคนหนึ่งโยมก็จะโอนตังค์ให้เขาจ้าให้เขาจัดให้นึกถึงพุทธเจ้านะว่าพุทธเจ้าเนี่ยไปอยู่ป่าเนี่ยน่าเห็นใจวัดนี่สาขาวัดสังฆทานตาทุนั่นน่ะไม่ต้องกลัวนะคุณยอมนะให้อยู่โยมก็ได้ทำให้โยมไปสร้างบุญให้อยู่สร้างบุญให้สะใจก่อนค่อยไปเออเอานั่นน่ะอยู่สร้างบุญให้สะใจก่อนให้สนุกก่อนเนาะหลวงพ่อคะจ้าโยมก็ทำที่วัดที่โยมอยู่ก็ทำทุกอย่างค่ะเออดีแล้วนั่นแหละทำมาไว้แล้วเรานึกถึงทีไรให้นึกถึงความดีหลังคาโบสถ์หลังคาศาลาทำอะไรก็ทำทุกอย่างนั่นแหละอดีตชาติเห็นไหมเหมือนว่านี่แหละอันไหนยมพุทธโตมยมก็ทำเออดีนั่นแหละสร้างบุญกันนั่นแหละดีกว่าไปสร้างม้าใช่ไหมทุกอย่างเช้าโยมก็ไปใส่บาตรทุกวันไม่ขาดดีละดีทำทุกวันไม่เคยขาดบุญของเรานี่แหละชื่อว่าเราเป็นนักรบคนเดียวเราก็ต้องสู้นะสู้กับขันธ์5ตอนเช้านะโยมตื่นมาก็โยมไม่ได้สวดมนต์ตามแต่โยมทำกับข้าวไปวัดจ้าโตนั่นน่ะแล้วยังแข็งแรงทำไว้ต่อไปเราเดินไม่ไหวเราเดินไม่ไหวเราค่อยพอมันแข็งแรงอยู่แต่จิตใจมันทางการเรายังดีทำเอาไว้มันไม่ดีหลวงพ่อคิดถึงเขาเออไม่เป็นไรจะแสดงว่าเราเคยเนี่ยนะทำเอาไว้อดีตชาติเราก็60กว่าแล้วหลวงพ่อเออไม่เป็นไรอ่ะอุตส่าห์ทำนั่นน่ะอุตส่าห์ปฏิบัติธรรมเนาะนั่นน่ะแต่ขี่มอเตอร์ไซค์ไหวหลวงพ่อเออหลวงพ่อสนองท่านก็มาคนเดียวละเห็นไหมจากพ่อจากแม่มาพอดีแม่พ่อกันก็บวชเนี่ยก็เลยเออเอาไปชวนพี่น้องมาเข้าวัดกันนั่นแหละนั่นน่ะเห็นไหมให้ไปสวรรค์กันบางคนก็ได้กระดูกเป็นพระธาตุก็มีนั่นหลวงพ่อคะเราจะทำบุญเนี่ยอย่างเออเป็นไงบ้างอุทิศให้คนตายอย่างเงี้ยพระเขาก็เอ่ยชื่อคนตายอย่างเงี้ยใช่ใช่ได้นะสายธาตุสายธรรมนั่นน่ะเราทำมาไว้กฐินพระป่าแล้วก็ทำทุกวันพระเลยที่ว่าทำให้คนตายกฐินพระป่าแล้วก็ทำของเราโยมก็ไปใส่ทุกวันก็ดีละคุณโยมไม่ต้องกลัวนะนั่นน่ะไอ้ที่เราทำมาไว้นั่นน่ะมันเป็นกุศลเราขอหลวงพ่อเป็นกำลังใจนะโยมก็ยังสาธุเพราะว่าการภาวนาของญาติโยมนี่แหละ
มันเป็นกุศลของเราทุกอย่างเพราะไม่ท้อใจเราเคยทำพัดภาคลูกนกลูกกาลูกปูลูกปลาอะไรต่ออะไรเห็นไหมบางคนมันก็มาชาตินี้มาวิบากกรรมมันก็มาได้ทีนี้เราก็เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเราแก้ไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าอดีตมันแก้ไม่ได้แล้วแต่ปัจจุบันนี้เราแก้มาทางใจแก้มาทำใจนั่นน่ะเราจะไม่อยู่ในอดีตนั่นน่ะถ้าอยู่ในอดีตแล้วเดี๋ยวมันหลงไปเดี๋ยวมันละเมอเพ้อพบไปเหมือนบางคนที่ว่าเห็นไหมถูกเขาโกงถูกอะไรต่ออะไรก็เลยหยิบแต่หนังสือพิมพ์มาเดินไปเรื่อยโอ้ยนั่นน่ะเขาโกงที่เราโกงทางเราโฉนดของเราก็ยังอยู่ในตัวแต่มันเป็นหนังสือพิมพ์นะบางคนนะนะเห็นมันลงไปว่าทางนู้นอย่างนี้เพ้อพบไปเพราะว่าคิดไม่ออกละนั่นน่ะจึงบอกว่าพุทธองค์อ่ะเห็นไหมท่านก็ไปอยู่คนเดียวยังไม่สำเร็จนี่โอ้โหมันวังเวงเหลือเกินเนาะเราเคยอยู่สบายมีนาลีดูแลอะไรต่ออะไรคนใช้ใช้มาถนมอะไรต่ออะไรมีทุกอย่างแต่พุทธเจ้ามาอยู่ครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีครับจากโยมวิไลเจริญพรใจโยมค่ะจัดนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะโชคดีคุณโยมค่ะก็ถามหลวงพ่อธรรมะหน่อยหลวงพ่อก็นั่งสมาธิตอนนี้นั่งนะคะไม่มีลมหายใจเลยก็หลวงพ่อนั่งเงียบบางทีก็ตกใจหลวงพ่อเป็นอะไรเปล่าก็เลยทอดหายใจขึ้นมาโอ้ยังไม่เป็นไรก็ปล่อยไปอีกเรื่อยๆแล้วจิตใจสบายนะหลวงพ่อนั่งสมาธิแบบนี้เป็นสบายใจมากๆเลยไม่มีความสุขไปอยู่กับลูกอยู่คนเดียวด้วยค่ะสบายจริงๆเลยปฏิบัติธรรมเลยหลวงพ่ออู้ไม่มีสุขอะไรจะเท่าการปฏิบัติธรรมแล้วค่ะนี่นะแล้วก็อย่างรู้ข้อท้าบว่าหลวงพ่อก็ทำบุญเนี่ยใส่บาตรอยู่บ้านนะคะแล้ววันพระก็ไปวัดทำบุญนะถือศีล8ศีล5ปฏิบัติตลอดมาเนี่ย20กว่าปีแล้วค่ะลูกครับเนี่ยแล้วก็กวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมาให้พ่อกับแม่กันเรียบไปเลยว่านานแล้วพ่อ10กว่าปีแล้วเนี่ยท่านได้รับบุญกุศลไหมคะแล้วท่านรู้ไหมว่าลูกคนไหนนะทำไม่ให้นะคะหลวงพ่อถ้าเขาไปเป็นเทพเนี่ยเขาจะรู้นั่นน่ะเขารู้นั่นน่ะอ๋อใช่ทีนี้ไปเป็นเทพแล้วถึงจะรู้ใช่ทีนี้เหมือนอย่างกับพวกวิญญาณเนี่ยที่เขามาไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเขาถูกกักกันอยู่นั่นบางคนทีนี้เขาไปเป็นเทพเขาก็บางคนเนี่ยบางคนนั่งกรรมฐานบางทีเขาก็มาไหว้ได้นะเออยายคนนี้เขานั่งดีแล้วสูงขึ้นแม่ทำไมมาไหว้หนูล่ะก็เองทำเลยข้าไปแล้วเองทำเหนือข้าไปแล้วอะไรตาอะไรนะหลวงพ่อคะข้อท้าบหน่อยหนึ่งว่าเราทำดีเนี่ยตายชีวิตเราต้องได้ดีใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่เพราะว่านี่นะเราขุดเราเห็นไหมเราปลูกต้นมะม่วงเราก็จะได้ผลมะม่วงเราปลูกลำไยเราก็ได้ลำไยเราปลูกศีลธรรมนี่เนี่ยเราก็ได้ศีลธรรมนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมเราสร้างพระหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อท่านหลวงพ่อหน่อยหนึ่งเมื่อตอนเนี้ยเมื่อตอนนะลูกเป็นคนที่มุทะลุค่ะเป็นคนพูดไงล่ะพูดดุบางทีก็พี่น้องเนี่ยเป็นคนพูดจามาเอาเปรียบเอาอะไรแต่ตั้งแต่ปฏิบัติธรรมนี้หลวงพ่อค่ะมันหายไปหมดเกลี้ยงไม่เอาเลยถึงหมดไม่ดีสิ่งนี้แต่มันสิ่งที่ไม่ดีข้อสอบด้วยความดีค่ะหลวงพ่อนี่แหละท่านบอกว่า
เสือค่ะจ้าดีนะคะหลวงพ่อกับนมัสการลานะคะเสือในใจมันหมดไปมันหมดไปนี่แหละที่บอกว่าใจว่างแล้วมันลมหายใจไม่มีเราก็ดูมันดูความว่างนั่นน่ะมันดู มันสงบมันถ้ามันไม่ถอยมาไม่ถอยมามันจะก้าวหน้าไปเรื่อยนะคุณโยมนะนั่นน่ะดูมันนะมันสงบก็รู้มันสงบไปกี่วันอะไรเงี้ยอย่าไปกลัวว่าเราไม่หายใจมันจะตายอะไรเงี้ยอย่าไปกลัวอย่างนั้นนะต่อไปมันก็ดีนั่นน่ะ มันก็ดีเพราะเราอยู่ในสมาธิอยู่ในฌานของเรานั่นน่ะอยู่ในอารมณ์ที่มันน่ะมันว่างมันว่างให้ดูละแล้วก็ดูมันเฉยๆนั่นน่ะมันจะแสดงให้ดูเองอย่าไปแสดงกลัวความกลัวเนี่ยเหมือนว่าเราแสดงกลัวแล้วแสดงกล้าแสดงกลัวอะไรเงี้ยแล้วก็ดูมันเฉยๆดูมันแล้วมันจะออกมาเองมันจะมาแสดงให้ดูแสดงกุศลมันก็ดูแสดงความดุร้ายมันก็ให้ดูนั่นแหละมันแสดงอะไรราคะโทสะโมหะฮะมันเกิดหมดในใจเราทีนี้เราก็เฉยเจริญเมตตานั่นแหละถูกอ่ะมีโยมเขียนมาครับมีคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อ โยมถามว่าการทำบุญใครเขาก็อยากได้สิ่งตอบแทนก็คือบุญนะหลวงพ่อโยมเลยถามว่าการปฏิบัติภาวนาก็มีผลบุญของการปฏิบัติภาวนาแล้วก็การทำบุญใส่ตักบาตรทำทานให้ของเนี่ยครับอันนี้ก็ได้บุญโยมก็เลยถามว่าบุญสองตัวเนี้ยระหว่างการปฏิบัติกับการทำทานให้ตักบาตรใส่บาตรพระหรือว่าให้สิ่งของเนี้ยครับหลวงพ่อเราจะอุทิศให้ญาติเนี้ยครับบุญตัวไหนจะมีกำลังมากกว่ากันนี่แหละที่เราทำฌานได้เราทำสมาธิได้เราทำฌานได้บุญสูงมีกำลังมากจนเห็นไหมจนเข้าถึงฌานสี่ได้นั่นน่ะที่บอกว่าเข้าถึงฌานอรูปฌานนี่ก็ใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะที่บอกว่าเข้าฌานได้นั่นน่ะบุญสูงที่พระที่เข้าฌานได้อยู่เรื่อยนั่นน่ะที่บอกว่าไปทำบุญทำไมบรรลุธรรมด้วยกันแต่บารมีไม่เท่ากันอำนาจฌานได้มาไม่เท่ากันนั่นเหมือนได้ว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อใหญ่หลวงปู่มหาบัวยังชมหลวงพ่อสังวานนี่บารมีสูงนะอำนาจจิตอำนาจฌานนั่นน่ะบุญเก่าเขาเยอะนะเขาทำไว้เยอะนั่นน่ะการปฏิบัติเห็นไหมเป็นนักบวชเป็นฤาษีชีไปมาอะไรต่ออะไรมาบางองค์ทีนี้ก็นี่แหละบางองค์หมอไม่ต้องเอาอะไรขอให้สำเร็จก็แล้วกันแม่มุนเรือนเลยหมอหลวงปู่เราหลวงปู่สองเรากระดูกไม่เป็นพระธาตุหรอกหมอเหมือเพราะหลวงปู่เราไม่ต้องการไม่ต้องการเข้าฌานไม่ต้องการอะไรขอให้สำเร็จก็แล้วกันนะนี่ในแม่เรือนก็รู้เลยว่าอาจารย์เรากระดูกไม่เป็นพระธาตุจึงบอกว่าทำไมพระธาตุจึงเป็นไม่หมดก็เพราะว่าต้องไฟแรงๆใส่ไฟแรงๆนั่นแหละใส่ไฟแรงพระธาตุจะเยอะนะคุณแม่บุญเรือนก็บอกไว้เลยใช่ไหมบางทีไปเห็นลุงท่านพ่อเปื้องที่อยู่พัทลุงเนี่ยโอ้กระดูกใหญ่ๆเยอะเลยนั่นแหละเพราะไฟไม่เต็มที่ใส่ต้องพระเผาพระละหันต้องไฟแรงๆก็จะพระธาตุจะได้แตกตัวเยอะเห็นไหมคุณแม่พูดเอาไว้ไม่ใช่อาตมาจะรู้เองอ่ะ
นี่ยเห็นไหมผู้มีศีลมีฌานเนี่ยสัจจะอันเนี้ยเนี่ยหลวงพ่อบางวันหมอใส่ว่าเราตายเผาไม้ไผ่นะไม้ไผ่สีสุกเนี่ยเราก็นึกหลวงปู่มันเป็นเคล็ดทำไมจะต้องใส่ไม้ไผ่ใส่ไม้ไผ่พวกเราจะได้มั่งมีสีสุกนะหลวงปู่ท่านเมตตานั่นเห็นไหมทำไมหลวงปู่ไม่บอกว่าให้ใส่ไม้จันทร์นะใช่ไหมแต่หลวงปู่ทั้งวันบอกให้ใส่ไม้ไผ่สีสุกเอาใช่ไหมคุณโยมนั่นแหละเหมือนแม่บุญเรือนว่านะที่บอกว่าไปเผาที่วัดธาตุทองนั่นแหละเมนอ้าวท่านอยู่วัดอาวุธทำไมไปเผาวัดธาตุทองบอกว่ามันจะได้เห็นไหมธาตุท่านเป็นสีทองก็มีนั่นเห็นไหมเป็นยกเป็นทับทิมนะเป็นหลายสีทีนี้ญาติโยมก็ไม่กล้าไปเผาเมน12กระสอบนั่นน่ะแม่บุญเรือนบอกให้ใส่เยอะๆใส่ทานเยอะๆพระธาตุจะได้เยอะทีนี้ก็ญาติโยมก็ไม่เคยเห็นไงก็เอาไฟไปดับดูมึงอะไรมึงดับแปลเลยพระธาตุไม่เป็นทั้งองค์นั่นน่ะ เป็นบางส่วนใช่ไหมนี่แหละที่บอกว่าทำไมครูบาอาจารย์จึงเป็นไม่หมดก็เพราะว่าใส่ไฟแรงไม่มากเท่าที่คุณแม่บุญเรือนบอกเขาไว้ไงเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบางองค์นะไม่ค่อยมีใครสนใจอ่ะพอพรุ่งนี้บอกโอ้โหพระธาตุเยอะเลยระบบหลวงพ่อแต่งอ่อนอะไรทางตะกอนนู่นทางนู้นเลยหลวงพ่ อที่อยู่หลวงพ่อสมภพไปนั่นน่ะเห็นมาเราก็ได้ไปเผานะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าบุญกุศลเนี่ย ที่เราทำอะไรไว้นั่นน่ะแม้กระทั่งเห็นไหมโดยรดน้ำไปในดินเพื่อสัตว์มันได้กินเราก็ยังได้บุญเลยนะเพราะ ใจเราปรารถนาดีนะนั่นนะ นั่นนะสัตว์ในดินได้กินอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะคุณโยมเพราะฉะนั้นนะบุญเป็นของละเอียดบุญเป็นของทำง่ายไงแต่ทีนี้ทำยากสำหรับคนที่มองไม่เห็นนั่นเองมองไม่เห็นว่าเป็นบุญนั่นใช่ไหมคุณโยมยังก็เห็นไหมเขาไปเล่นกีฬามาได้ต่างชาติเห็นไหม800ล้านพันล้านอะไรก็ว่าไปแต่บางทีเขาก็ไม่ลืมตัวเขาก็ให้ทานเหมือนกันพอเขาแก่แล้วอะไรต่ออะไรเหมือนพวกอะไรเนี่ยพวกนักร้องเห็นไหมพอมันอายุมากเขาก็ทำบุญแจกทานนั่นแหละเพราะรวยว่ามันจะตายนะเนี่ยมันก็ยังดียังมาเกิดเนี่ยบางคนเห็นไหมมีศรัทธาทำไมเขาศรัทธาในหลวงของเราต่างชาติเห็นไหมเพราะเขามีบุญเขามีบุญบุญมันเปิดมันก็คิดในหลวงองค์นี้เก่งเนาะอะไรตาอะไรมีแต่คนทำไมมีแต่คนเคารพนะเห็นไหมรัชกาลที่9ก็ดีเนี่ยเห็นไหมมาถึงยุครัชกาลที่10เขาก็พยายามทำนั่นน่ะทีนี้ก็ไอ้คนต่างชาติมันก็เห็นมันก็ศรัทธากันอะไรต่ออะไรนี่แหละมันเกิดจากบุญเก่าท่านน่ะเห็นไหมเนี่ยพวกเราทำไมไม่มาเป็นเจ้ากับเขามั่งใช่ไหม
ทำไมมันไปเกิดท้องไร่ท้องนาที่นู่นที่นี่คนเดียวเห็นไหมที่มาเกิดนั่นน่ะถึงบอกว่าเขาเอาคนเดียวหลวงปู่คูณบอกทำไมผมไม่ได้เป็นมั่งนั่นหลวงพ่อก็บอกเออกูก็อยากให้พวกมึงเป็นกันทุกคนแต่เขาเอาคนเดียวอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะท่านก็เข้าใจพูดแล้วให้พวกเราขำด้วยอย่างนี้น่ะถึงว่านี่น่ะบุญเป็นของเปรียบเทียบได้นะเอาบางคนเองอย่าพูดเลยให้ข้าใจให้ข้าร้อนใจนะบอกว่าเออมันห้ามอะไรกันไม่ได้หรอกไอ้โยมเอ้ยมันเป็นไปตามกรรมบางคนนั่นน่ะมันเป็นตามกรรมใช่ไหมโยมเหมือนยังเห็นไหมไอ้ตำเกาะมันนานๆมันก็เกิดภูเขาไฟปะทุขึ้นมาได้อะไรต่ออะไรเห็นไหม ญี่ปุ่นก็ดีประเทศอะไรอ่ะอินโดนีเป็นจนน่ากลัวใช่ไหมพอมันปะทุขึ้นมานี่กลัวเหลือเกินมันแรงเหลือเกินเห็นไหม นั่นน่ะจึงบอกว่าถ้ามันเป็นกันทั่วโลกมันจะเป็นยังไงนั่นน่ะก็เหมือนว่าล้างโลกกันไปทีก็แล้วกันใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะเอาอะไรไปได้นั่นน่ะธรรมชาติเขาเป็นนายเรานั่นน่ะเห็นไหมฟ้าฝนอย่าให้ผ่าลงมานะน่ะเห็นไหมแค่เปี้ยงๆเราก็กลัวแล้ว นี่น่ะเขาเหนือเราธรรมชาติเหนือเราเหมือนเขาเป็นนายเราลมเป็นนายเราเห็นไหมเขาจะให้หลังคาเปิดให้ต้นไม้พังก็ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะคนที่ไม่กลัวน่ะคือท่านบอกว่าพระอรหันต์ไม่กลัวตายนั่นจิตใจของท่านเข้มแข็งน่ะเหมือนว่าท่านอยู่ในอารมณ์ฌานก็ได้นั่นน่ะเวลาท่านตายท่านก็ไปแล้วท่านก็คลายไปหมดน่ะจะมาคลายฌานหรือว่าท่านไม่เจ็บไม่ปวดนั่นน่ะท่านก็ดับไปโดยที่มีสติสมบูรณ์ของท่านอย่างนี้แหละคุณโยมนี่แหละจึงบอกว่าเห็นไหมท่านจึงบอกทำบุญอย่าไปเสียดายถ้าเราทำแล้วเราตั้งใจแล้วอย่าไปเสียดายอ้าวบางคนเห็นไหมทำตังหายนะทำตังหายเสียดายแต่ทำบุญทำทานทำไมมันไม่เสียดายมันใจมันก็แปลกเนาะมันก็รู้จักเนาะนั่นน่ะเห็นไหมให้คนไม่เสียดายแต่ตังหายเสียดายเอาสินั่นน่ะเห็นไหมของที่เรารักษาไว้ให้ใครเราไม่เสียดายแต่หายนี่โอ้โหของที่เรารักหายนี่เห็นไหมมันคิดถึงอยู่นั่นนะนั่นน่ะเห็นไหมแปลกจึงบอกว่าเห็นไหมการที่อยู่ด้วยกันในครอบครัวเนี่ยเห็นไหมอยู่ไปทำไมมันอย่าล้างกันทำไมมันเบื่อหน่ายกันทำไมมันคุยกันไม่รู้เรื่องก็เพราะว่าเห็นไหมพระท่านให้เคารพกันนะอ่อนน้อมเข้าหากันนะมีความสุขเข้าไปขัดกันนะไม่กินข้าวก็ไม่อร่อยนั่นเห็นไหมเพราะทำอร่อยแต่กินก็ไม่อร่อยเพราะมันขัดกันซะแล้วนั่นน่ะเห็นไหมขัดกันทุกวันไปต่างคนต่างไปเถอะอะไรต่ออะไรนี่นั่นน่ะไม่เห็นมีความสุขนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะที่บอกว่าอะไรอ่ะที่บอกว่าประชาธิปไตยครอบครัวไง
ครอบครัวเป็นประชาธิปไตยอยู่กัน 3-4 คนเนี่ยประชาธิปไตยเมตตาธรรมนั่นเองที่มีความสุขใช่ไหมนั่นน่ะแล้วก็เพื่อแผ่ไปให้ชาวบ้านได้ใช่ไหมบ้านใกล้เรือนเคียงได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็มีประชาธิปไตยนะมีธรรมเป็นใหญ่ใช่ไหมก็มีเมตตากันไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องอิจฉากันนะค้าขายได้ดีก็ก็ดีใจกับเขาโมทนาอย่างเงี้ยก็มีความสุขใช่มั้ยเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่านี่แหละเราเอาธรรมเป็นใหญ่เราเอาเมตตาธรรมเป็นใหญ่มันก็มีความสุขใช่มั้ยถึงบอกว่าบุญกุศลเนี่ยถ้าเราจัดสรรให้ดีพุทธองค์น่ะทุกยุคทุกสมัยไม่ล้าสมัยนะไปเข้าหาผู้หลับผู้ใหญ่เราก็ไม่เคอะเขินก็เพราะว่าเรามีศีลธรรมนะเราไม่ได้เป็นโจรเป็นผู้ร้ายนั่นเห็นไหมเรามีมโนธรรมอยู่ในใจใช่ไหมคุณโยมนั่นเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าถ้าเราเหงาขึ้นมาเราก็นึกถึงพุทธังสรณังคัจฉามินั่นน่ะธัมมังสรณังคัจฉามิพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามินะนี่แหละคุณโยมจะได้ไม่ต้องไปว้าเวทุกคนน่ะเนี่ยเห็นไหมเราไม่ได้ไปติดคุกคุณยอมยังไม่ติดคุกนะเห็นไหมคุณยอมเนี่ยหมดอิสระไปวัดก็ได้นะเห็นไหมหมดเวลาครับหลวงพ่อหมดเวลาครับก็สำหรับรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อครับให้พรกับญาติโยมครับขอบุญกุศลที่ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมที่เป็นสัมมาทิฏฐิกันที่ชาวพุทธทั่วโลกก็ดีหรือว่าทุกๆศาสนาก็ขอให้ทุกคนมีความสุขอย่าได้มีความทุกข์เลยนะอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีรัชกาลที่10ก็ดีสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้พระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีข้าราชการทหารตำรวจที่รักษาประเทศก็ดีที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีก็ขอให้ได้รับบุญกุศลมีความสุขทุกท่านทุกคนเทอญสาธุทุกโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ